และวันที่1พฤศจิกายนนะคะไม่ใช่แค่การคลายล็อกมาตรการโดยทั่วไปอย่างเดียวโรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วด้วยตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะจะมีเด็กนักเรียนหลายคนที่ได้กลับไปเรียนกันที่โรงเรียนค่ะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ยืนยันเปิดภาคเรียนที่2อย่างแน่นอนนะคะก็มีนโยบายให้ทยอยเปิดเรียนแบบออนไซต์ในแต่ละพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันในสท360องศาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองได้เผยความคืบหน้าในการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปี2564นะครับโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์ที่จะเปิดในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนนี้ครับโดยมาตรการต่างๆก็ได้วางแผนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติตามครับการเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันประเมินจากพื้นที่โซนสีตามการแพร่ระบาดโควิด-19 คือสีแดงเข้มสีแดงและสีส้มมาตรการสำคัญที่ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามคือการเว้นระยะห่างทางสังคมปรับสภาพแวดล้อมตามมาตรการสาธารณสุขและต้องมีแผนรองรับหากพบการติดเชื้อภายในสถานศึกษาขอยืนยันว่ากระทรวงมีความพร้อมในส่วนของโรงเรียนในส่วนของมาตรการต่างๆที่เราก็จะต้องร่วมมือแล้วก็ผลักดันกันจับมือกันไปในแม้ว่าไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นแต่หลังจากนี้เราก็มีคณะกรรมการในการที่จะทำงานร่วมกันในการที่จะมอนิเตอร์ถึงสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้มีการแก้ไขให้ทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแผนเผชิญเหตุความคืบหน้าการฉีดวัคซีนบุคลากรทางการศึกษาที่มีกว่า 900,000 คนเข็มแรกฉีดไปแล้ว 85% โดยกระทรวงศึกษาธิการพยายามเร่งผลักดันให้ครูได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มให้ได้มากที่สุดส่วนนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนล่าสุดมีมากกว่า 2,500,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองทยอยแจ้งความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ผ่านมาในสถานการณ์โควิด-19 เราพบว่าการที่เด็กนักเรียนเนี่ยเรียนหนังสือแบบออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยจะมีผลต่อการพัฒนาการของเด็กพอสมควรเกิดความเครียดทั้งเด็กและผู้ปกครองเพราะฉะนั้นการเปิดประเทศร่วมกับการเปิดโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจึงเป็นหมุดหมายสำคัญและที่ผ่านมาเราฉีดวัคซีนไปได้เกือบ3ล้านโดสแล้วในขณะนี้แล้วก็ไม่ได้พบผลข้างเคียงที่รุนแรงรวมถึงผลข้างเคียงในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงแล้วก็จะสามารถดูแลรักษาให้หายได้ถ้าคิดถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคป้องกันการป่วยหนักเทียบกับผลข้างเคียงนี้ถือว่ามีประโยชน์คุ้มค่ามากก็เชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะครับแล้วก็น้องๆเด็กๆนะครับมารับวัคซีนตามที่กำหนดโดยความสมัครใจครับผมกระทรวงศึกษาธิการขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยโดยโรงเรียนที่สามารถกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้มีจำนวน 12,000 แห่งขณะที่บางแห่งอาจมีการเรียนแบบผสมผสานและทยอยเปิดหลังจากนี้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุญาตคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากทางสท360องศาได้นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube Channel CS3 Thailand News ครับและทาง www.cs3plus.com ครับ1 พฤศจิกายนเดี๋ยวเปิดเทอมกันแล้วนะครับ